ถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งนะครับที่มีคลิปทั้งพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีนะครับผมเขียวเนี่ยแล้วก็มีนั่งนุ่มขาวห่มขาวด้วยนะครับสวดบทแปลกๆสวดแบบนี้ใช่ซึ่งเขาเรียกว่าฟอกจิตพี่หมอหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างไรเรื่องนี้ก็ต้องไปสอบถามพระสงฆ์องค์เจ้าที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับไปสอบถามพระพยอมกัลยาโณหน่อยสิพระพยอมท่านว่าอย่างไรกับวิธีการสะกดจิตหรือว่าพรองจิตแบบนี้และบทสวดที่แปลกๆครับโอ้โหเมื่อกี้ที่พี่บ๊อบทำกับในคลิปเหมือนกันเลยนะคะช่วงทำนองไปฟอกจิตมาแล้วหรือเปล่าอาจจะไปแวะเวียนๆมาบ้างไปฟอกจิตมาไม่ใช่ครับคุณผู้ชมก็ฟังจากคลิปนี้แหละครับกรณีที่เพจ Rescue นะครับได้เผยแพร่คลิปวิดีโอนี้ครับบทสวดคาถาแปลกๆสอนแม่ชีภาวนาฟอกจิตในคลิปก็มีทั้งพระสงฆ์มีทั้งแม่ชีที่มีแบบนุ่งเขียวด้วยนะแล้วก็ห่มขาวก็มีนั่งสมาธิสวดบริกรรมคาถาแบบแปลกๆแบบนี้ภายในสถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์นะครับพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วออกมาพูดถึงกรณีนี้ครับบอกว่าที่พระสงฆ์ทำแบบนี้เป็นการพยายามคิดปรุงแต่งให้แปลกครับให้มีความพิสดารดูแล้วจะได้มีความขลังแต่พระพยอมนั่นบอกอย่างนี้บอกว่าไม่รู้ว่าขลังความฉลาดหรือขลังความโง่กันแน่หรือถือว่าเป็นเนื้องอกที่ออกมาจากความคิดแล้วก็แนะนำนะครับว่าการฟอกจิตต้องทำด้วยสติเรียกว่าอานาปานสติเท่านั้นจะได้ฟอกใจได้ดีที่สุดนะครับอย่าไปทำอะไรให้แปลกพิสดารแบบนี้เอาที่สวดเป็นบทปกตินี่แหละครับจำให้ได้ขึ้นใจซะก่อนสวดแบบนี้เพิ่งเคยเห็นไม่รู้ว่าคิดได้ยังไงมาสวดแบบนี้เอาสมองส่วนไหนมาคิดแน่จะบริสุทธิ์ก็ต้องมีศีลบริสุทธิ์แล้วก็ทำสมาธิมันก็ค่อนข้างจะบริสุทธิ์ง่ายอยู่กับปัญญาดีที่สุดอย่าอยู่กับความงมงายเลยท่านพระพยอมก็ยังกล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าขอให้ประชาชนอย่าไปงมงายเพราะว่าบทสวดแบบนี้จะอยู่ได้แค่เดียวเท่านั้นและค่อยๆแผ่วบางลงไปแล้วก็จะจางหายไปในที่สุดแล้วก็ไม่มีใครไปยึดถือปฏิบัติหรอกครับอย่าว่าเดียวเลยค่ะให้พี่บ๊อบพูดอีกรอบนึงนะบทสวดเมื่อกี้พี่บ๊อบยังพูดไม่เหมือนเลย ไปคนละวัดกัน